นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังโค้งสุดท้ายอีก5วันก่อนการเลือกตั้งพลเอกประวิตรยันเลือกตั้ง24มีนาคมเรียบร้อยปัดสั่งกำลังพลใช้สิทธิ์เลือกใครเป็นพิเศษคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้ว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียให้ทหารที่อยู่ในแต่ละหน่วยออกไปเลือกผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งนั้นพลเอกประวิตรกล่าวยืนยันว่าไม่มีใบสั่งกำชับให้กำลังพลไปใช้สิทธิ์เลือกใครเป็นพิเศษอารดาชิดลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะศาลจังหวัดนาทวีตัดสินคดีที่พี่สาวอายุ15ปียอมให้แฟนอายุ19ปีข่มขืนน้องสาวป่วยออทิสติกจำคุกจำเลย15ปี3เดือนวันนี้ศาลจังหวัดนาทวีได้อ่านคำพิพากษาตัดสินคดีที่พี่สาวอายุ15ปียอมให้แฟนหนุ่มอายุ19ปีข่มขืนน้องสาวอายุ12ปีที่ป่วยออทิสติกเหตุเกิดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2561ที่ผ่านมาโดยศาลได้พิพากษาสั่งจำคุกนายสันพิษกบใบหรือหมอกจำเลยในคดีนี้30ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15ปี3เดือนตามฐานความผิดรวม4ข้อหาคือร่วมกันชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจำคุก14ปีฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปจำคุก4ปีฐานร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจจำคุก12ปีและฐานเสพเม็ดเอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมายจำคุก6เดือนและริบของกลางกับให้จำเลยคืนแหวนทองคำและโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้เสียหายที่3กับให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน 50,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่22สิงหาคม2561เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จค่าธรรมเนียมค่าทนายให้เป็นพันหลังรับฟังคำตัดสินของศาลทางญาติของนายสันพิษจำเลยยังไม่มีท่าทีจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่บขส.เตรียมรถส่งประชาชนกลับบ้านช่วงสงกรานต์ 9,000 เที่ยวคาดขาออกทยอย 10-13 เมษายน 62แนะเผื่อเวลาเดินทางคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายจิรศักดิ์เยาวัชรสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าบขส.คาดการว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13เมษายนโดยบขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารรองรับประชาชนในเที่ยวไปจากปกติวันละประมาณ 6,000 เที่ยวเพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ 3,000 เที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 26,487 คนส่วนเท่ากับวันที่14ถึงวันที่17เมษายนจากปกติวันละ 6,023 เที่ยวเพิ่มเที่ยวเสริม 2,131 เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คนทางนี้ขอให้ประชาชนเผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นก่อนเวลารถออกอย่างน้อย1ชั่วโมงและซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นเพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยหากผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางนภศรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN